เหตุเกิดที่ห้องพิจารณาคดีนะครับซึ่งทั้งคู่ความทั้งสองฝ่ายนะครับได้เข้าไปรอการพิจารณาอยู่ที่ห้องพิจารณาคดีแล้วนะครับแต่ขณะนั้นทางท่านผู้ปรึกษายังไม่ได้เข้าไปนะครับทางฝ่ายคู่ความโดยฝ่ายจำเลยนะครับอันนี้ก็มีการยิงกันนะครับยิงกันขึ้นมาทุกในศาลก็ได้ยินเสียงปืนนะครับการยิงกันปรากฏว่ามีช่วงตอนแรกเลยนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บ2รายส่วนผู้ยิงนะครับส่วนผู้ยิงนั้นก็ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็กำลังปั๊มหัวใจอยู่นะครับแต่เพิ่งทราบก่อนที่จะลงมาแถลงข่าวอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะครับรวมแล้วตอนนี้เสียชีวิต3คนนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลอีก2คนนะครับก็เป็นเรื่องเดิมที่เกิดขึ้นมาเป็นนับเป็น10ปีแล้วนะครับเป็นกรณีพิพาทที่ดินระหว่างทั้ง2ฝ่ายด้วยกันแล้วก็คดีนี้ก็ได้มีการพิจารณาคดีมาจนกระทั่งฝ่ายจำเลยฝ่ายที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับศาลพิจารณาแล้วก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับเนื่องจากพิจารณาแล้วว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นี้ยกฟ้องเห็นว่าผิดนะครับฝ่ายจำเลยผิดนะครับก็ยกตรงนี้ไปทำให้ทั้งฝ่ายจำเลยเนี่ยเครียดนะครับเครียดแล้วก็เลยก่อเหตุก่อราวเรื่องนี้ขึ้นมานะครับไม่เป็นธรรมค่ะเดี๋ยวนี้สังคมมันเคี้ยนนะคะเขาเคยเล่าอะไรให้ฟังบ้างเนาะเยอะค่ะเยอะค่ะแต่คราวนี้เราไม่อยากพูดเนาะพูดไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอีกคือถ้ามันมีความเป็นธรรมจริงอะนะฮะสู้มา8ปีอะคงไม่มีวันนี้หรอกค่ะถ้ามันมีความเป็นธรรมจริงอะเรื่องที่เกิดวันนี้ยืนยันได้เลยค่ะเรื่องความไม่เป็นธรรมถ้าเป็นความเป็นธรรมนะพี่เขาเป็นนักสู้เขาเป็นตำรวจเขาเคยเป็นรองผู้บัญชาการเจรตำรวจเขามีแต่ตรวจจับคนผิดค่ะเขามีแต่ว่าเขารักษาความถูกต้องกับความเป็นธรรมแล้วเขาพูดกับจิ๋งนะคะตอนแรกเราจะยอมเรื่องคดีนี้หลายทีเหมือนกันแล้วแต่พี่เขาบอกถ้าจิ๋งยอมอ่ะไม่มีศักดิ์ศรีค่ะคือเขาบอกว่าความจริงต้องคือความจริงคือเหมือนเขาก็อยากพิสูจน์ความจริงให้พุทธศาสนาค่ะคือจิ๋งรู้ว่าพี่เขาอ่ะงานนี้เสียสละมากเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเขาเลยค่ะเขามีความตั้งใจดีแล้วจิ๋งก็ขอให้เขาอ่ะดวงวิญญาณเขาขึ้นสู่สวงสวรรค์ค่ะจิ๋งรู้ว่าความจริงความดีของเขาอ่ะรู้ว่าเขาทำมาแปดปีเขาทำเพื่อความถูกต้องจริงๆเขาไม่ใช่ว่าจะไม่เอาสมบัติหรืออะไรทั้งสิ้นขอยังรักษาหรือต้องดูอาการอยู่ครับผมครับตอนนี้อยู่ในห้อง ICU แล้วครับแล้วยังไงห้อง ICU ว่าตอบสนองอะไรได้ไหมพูดคุยกับเราได้ตามปกติไหมหรือยังไงก็รู้เรื่องครับผมแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้อย่างวิกฤตว่ะครับ